อัยการฝรั่งเศสออกแถลงการระบุชื่อว่าแฟลปอนหรือชิ้นส่วนของปีกเครื่องบินที่พบบนเกาะเรอูนิองของฝรั่งเศสเมื่อเดือนกรกฎาคมมาจาก MH370 ที่หายไปอย่างเป็นปริศนาตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2014โดยทีมสืบสวนได้ตรวจสอบ serial number ที่พบบนชิ้นส่วนดังกล่าวแล้วซึ่งเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับประวัติการซ่อมบำรุง MH370 พบว่าตัวเลขตรงกันหลังการค้นพบทางการฝรั่งเศสสั่งให้มีการค้นซากชิ้นส่วนในบริเวณเกาะเรอูนิองเพิ่มเติมแต่ยังไม่พบร่องรอยหรือชิ้นส่วนใดๆอีกก่อนหน้านี้ทางการฝรั่งเศสเลือกใช้คำอย่างระมัดระวังในการพูดถึงชิ้นส่วนดังกล่าวมาโดยตลอดและยังไม่เคยยืนยันว่าแฟลปอนที่พบมาจาก MH370 ขณะที่ทางการมาเลเซียแสดงความมั่นใจว่าใช่ตั้งแต่มีการยืนยันว่านั่นคือชิ้นส่วนของเครื่องบิน Boeing 777รุ่นเดียวกับ MH370 เพราะจนถึงขณะนี้มี Boeing 777เพียงลำเดียวที่หายไปและยังหาไม่พบ